มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องที่ว่าจะให้ตำรวจจีนเนี่ยมาช่วยลาดตระเวนในเมืองไทยจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีนมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดคุณรังสิมันต์โรมค่ะในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐหารือกับผบ.ตร.นะคะแล้วบอกว่าทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยเลยค่ะคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเข้าหารือกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องนำตำรวจจีนเข้ามาลาดตระเวนในไทยแล้วก็เรื่องสวยสติกเกอร์ด้วยเอาเรื่องนี้ก่อนตำรวจจีนลาดตระเวนในไทยหลังหารือกันนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเอาตำรวจจีนเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวจีนในไทยเพราะถือเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยและตำรวจไทยมีศักยภาพในการดูแลนักท่องเที่ยวเพียงพอคุณรังสิมันต์โรมนะคะบอกว่าแนวคิดนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นและได้รับการยืนยันแล้วว่าทุกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการนำตำรวจจีนเข้ามาในไทยเพราะมีผลกระทบในหลายมิติอนาคตก็แปลว่าอะไรต้องให้ตำรวจชาติอื่นๆน่ะเข้ามาด้วยเหรอตำรวจไทยไม่มีความสามารถตำรวจไทยคือไม่มีบทบาทหน้าที่ไม่มีความสามารถหรืออะไรนะคะทีนี้กระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารอันนี้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องทำหนังสือขอให้รัฐบาลชี้แจงประเด็นนี้เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งนึงค่ะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับความเห็นส่วนตัวของผมเองด้วยนะครับว่าภาพนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราค่อนข้างได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าทุกฝ่ายนะครับคงไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะปล่อยให้ตำรวจจีนนะครับเข้ามาลาดตระเวนในประเทศไทยเอาทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์นะคะชี้แจงประเด็นนี้แบบนี้บอกว่ามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงเนี่ยก็เพียงแค่ว่าให้เขามาร่วมมือทำงานให้ตำรวจจีนเนี่ยให้ข้อมูลเบาะแสเพื่อให้ตำรวจไทยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นเรื่องการปราบปรามทุนจีนสีเทา คือเป็นคนละเรื่องเลยที่ว่าจะต้องมีตำรวจจีนมาลาดตระเวนในไทยขออย่าได้บิดเบือนอย่าเล่นเกมวิวาทะแล้วก็ลากให้ไปโยงกับเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศแบบนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็คือว่าไม่มีนะเรื่องนี้แค่ให้ข้อมูลมาแล้วให้ตำรวจไทยไปทำงานต่อแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ตำรวจจีนเข้ามาเดินช่วยลาดตระเวนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นั่นแหละคนบอกเดี๋ยวต่อไปนักท่องเที่ยวไหนเราจะดึงเข้ามาก็จะต้องให้ตำรวจชาตินั้นมาหรออย่างนี้มาดูเอ็นเลยทีนี้ไม่หามาหมดเลยอ่ะตกลงชี้แจงแล้วจะได้สบายใจกันนะคะ